วัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เปิดราคายักษ์ใหญ่สายลูกกระทบสายกระทบฮินดูบาซินวันนี้มียักษ์ใหญ่มาให้เลือกต้องขออนุญาตใช้คำว่ายักษ์ใหญ่เพราะว่าวัวที่นี่150บวกทุกตัวนะครับที่เป็นแม่พันธุ์นะฮะใหญ่จริงๆสวยจริงๆทั้งยาวทั้งลึกทั้งใหญ่อยู่ที่นี่หมดพี่น้องครับไม่รู้จะสาธยายยังไงเดี๋ยวให้พี่น้องไปติดตามรายละเอียดแล้วก็ฟังราคากันครับผมก่อนอื่นนะฮะขอแจ้งพิกัดนะครับว่าวัวอยู่ที่ตลาดนัดนะฮะตลาดสดเขาขยายตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพี่น้องครับเบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้ใต้จอทีวีจอโทรศัพท์ของท่านเลยนะครับนะเอาละครับพี่น้องครับวันนี้ต้องขออภัยที่เจ้าของวัวเนี่ยบอกว่าไม่อยากออกสื่ออีกแล้วพี่น้องครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าคือต้องให้เกียรติกับให้เกียรติให้เคารพในการตัดสินใจของเจ้าของวัวนะครับก็คือมอบหมายหน้าที่ให้พูดจาภาษาวัวเนี่ยดูแลจัดการให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับโทรมาที่เบอร์ของพูดจาภาษาวัวได้เลยนะฮะเอาละครับพี่น้องครับไปติดตามรายละเอียดกันครับครับผมพี่น้องครับมาดูตัวแรกวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆแล้วก็แดงเข้มเลยพี่น้องครับนี่ฮะที่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยนะครับนะคือสาวน้อยนะครับพี่น้องครับเป็นลูกของ KF 31พี่น้องครับ KF 31นะฮะอายุประมาณ8เดือนพี่น้องครับอายุ8เดือนนะฮะส่วนสูงนะครับวัดเรียบร้อยแล้วนะครับนะวัดเรียบร้อยแล้วตอนยืนอาบน้ำเมื่อวานนี้นะครับส่วนสูง130นะครับลูกของ KF 31อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อดูตัวก่อนพี่น้องครับนะฮะนี่ฮะนี่คือส่วนท้ายของเขานะครับนะฮะส่วนใบหน้าเป็นแบบนี้พี่น้องครับนี่ฮะสวยๆอย่างนี้เลยพี่น้องครับแข้งขาดูได้เลยครับนะฮะสมส่วนนะฮะเม็ดสีลำตัวนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเนาะนะครับนะบอกตรงๆพี่น้องครับเลือดร้อยบางตัวอายพี่น้องนะฮะแต่นี่คือวัวลูกผสมนะครับผมวัวลูกผสมนะครับลูกของ KF 31นะครับวันนี้เปิดคู่กันนะฮะแล้วก็แยกได้ด้วยนะครับใครที่อยากจะแยกนะฮะก็แยกได้เหมือนกันอยากจะยกคู่แม่ลูกก็มีราคาให้ชมเหมือนกันนะครับดูลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูแม่นะครับนี่คือแม่ของเขานะฮะเป็นลูกกระทบนะครับที่ค่อนข้างสูงนะครับยาวนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้แม่ของเขาเนี่ยนะครับสูง153นะครับอันนี้คือวัดแล้วนะฮะวัดด้วยตลับเมตรนะครับนะสูง153นะครับท้องที่2นะฮะในท้องเนี่ยติดท้องแล้วด้วยนะครับนะท้องที่2นะฮะท้อง CY พี่น้องครับนะฮะท้อง CY096 นะครับผสมเมื่อวันที่26มกราคม2565นะครับนะฮะวันผสมนะครับนะก็มกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาก็ประมาณ4เดือนพี่น้องครับนะฮะนี่คือใบผสมนะครับ CY096 นะครับไอมด X นะฮะนี่ครับนะฮะวันเดือนปีนะฮะ26มกราคม65นะครับผมกำหนดคลอด10พฤศจิกายนปี65นะครับแสดงว่าตัวนี้ท้อง4เดือนแล้วนะครับผมท้อง CY096 นะครับแน่นอนครับประกันท้องนะฮะประกันท้องแน่ๆนะครับติดโบสมาเรียบร้อยนะครับนะเป็นวัวกระทบนะฮะโครงสร้างใหญ่ๆสูงๆนะครับเชื่องมากวัวที่นี่จับได้ทุกตัวรูปได้ทุกตัวนะครับเนี่ยฮะ
อ่ะผมให้ดูส่วนท้ายนี่ครับผมส่วนท้ายเป็นแบบนี้นะครับวัวยืนนิ่งๆอยู่เนี่ยนะครับนะลูก8เดือนนะครับแล้วก็ในท้องเนี่ยท้องแล้ว4เดือนนะครับประกันท้องให้เลยนะครับพี่น้องถามว่าตำหนิมีไหมนะฮะตัวนี้นมมีติ่งนิดนึงเป็นตุ่มนะฮะไม่ถึงกับติ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดเดียวเขาขยับตัวแล้วนะครับเนี่ยฮะถ้าเห็นนะครับเป็นตุ่มนะฮะตรงนี้นิดเดียวเลยนั่นนะครับดูดีๆนะครับนะเป็นตุ่มนะไม่ถึงกับติ่งนะครับตรงนี้จริงๆที่เป็นตำหนิถ้าจะบอกว่าตำหนิก็บอกได้แต่สำหรับตัวผมโดยส่วนตัวนะครับนะผมมองว่าไม่ใช่ตำหนินะครับก็สุดแท้แล้วแต่พี่น้องจะพิจารณาเอานะครับผมนี่คือแม่ของเขาสูง153น่าจะบวกนิดๆ นะครับนะอายุประมาณ4ปีท้องที่2ท้อง CY096 นะครับลูกของเขาเนี่ยเป็นลูกของ KF31 สูง130นะฮะวันนี้ราคา2ตัวนะครับผมราคา2ตัวเปิดไว้ที่นะฮะ 200,000 บาทถ้วนนะครับพี่น้องครับเปิดไว้ที่ 200,000 บาทถ้วนนะฮะส่วนราคาแยกนะครับผมตัวแม่นะฮะเปิดไว้ที่นะครับเนี่ยนะฮะตัวนี้นะเปิดไว้ที่ 75,000 บาทพี่น้องครับเนี่ยฮะ 75,000 บาทประกันท้อง CY096 ท้องแล้ว4เดือนนะครับบัวติดโบสนะครับเพศดำนะฮะหูดำนะครับบัวมีเขานะพี่น้องนะเป็นสายกระทบใหญ่ๆสูงๆเลยตัวนี้นะครับ 75,000 บาทส่วนตัวลูกนี่ฮะแดงเข้มลำตัวสี่เหลี่ยมถ้าพี่น้องขอแยกนะครับตัวนี้ราคาเปิดไว้ที่ 135,000 บาทพี่น้องครับนะฮะผมคิดว่ายกคุ้มกว่าพี่น้องแล้วยังได้ลูก CY096 ในท้องด้วย4เดือนแล้วแล้วก็ได้ลูก KF31 ไปด้วยนะฮะอายุประมาณ8เดือนนะครับมีใบนะครับนะนี่คือใบของเจ้าตัวเล็กนะครับนะ KF31 พี่น้องครับนะฮะคลอดมาแล้วตั้งแต่ปีวันที่7เดือน9ปี64นะครับวันที่เขาคลอดนะครับนะก็ประมาณ8เดือนนะครับเอาละครับพี่น้องครับสนใจโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับผม 135,000 สำหรับตัวลูกนะครับตัวแม่เบาๆพี่น้อง 75,000 บาทนะครับผมนะฮะติดโบสเรียบร้อยสูง153เอาละครับพี่น้องครับรีบๆโทรมาเลยนะครับนะครับผมมาดูอีกตัวหนึ่งกันพี่น้องครับตัวนี้ใหญ่ยาวลึกอยู่ที่นี่หมดเลยพี่น้องครับเอาละครับผมไล่เลียงประวัติให้ดูนะครับนะท้องที่2พี่น้องครับในท้องเนี่ยนะเป็นท้องที่2เท่านั้นเองพี่น้องนะครับผสม KF31 เมื่อวันที่2ธันวาคมนะฮะปี64นะครับส่วนสูงวัดแล้วนะครับนะวัดอันนี้ไม่ได้วัดด้วยสายตาไม่ได้กะด้วยสายตาคือวัดด้วยตลับเมตรนะฮะวัดตอนที่เขายืนอาบน้ำเมื่อวานนี้นะครับสูง160นะครับผมส่วนสูงนะอาจจะมีบวกอยู่นิดหน่อยนะครับผมนะฮะแล้วแต่สรีระท่ายืนของเขาตอนจังหวะที่เราวัดนะครับผมนะผสมเมื่อวันที่20ขออภัยครับผมผสมเมื่อวันที่2ธันวาคม64นะฮะตอนนี้ก็กำหนดคลอดเนี่ย17กย65นะครับผมท้องแล้ว5เดือนนะครับตัวนี้ประกันท้องประกันตำหนินะครับผมอายุวัวประมาณ5ปีนะฮะ4-5ปีทีนี้ดูเรือนร่างดูโครงสร้างดูแข้งดูขาดูใบหน้าก่อนเนี่ยครับผมสีไม่ต้องห่วงครับผมแดงเข้มนะฮะวัวออกสายกระทบแต่ว่าหูไม่ยาวนะครับพี่น้องครับ
หูน่าจะเสมอกับปลายจมูกพอดีเลยนะฮะถ้าพับเข้ามาเนี่ยนะครับวัวมีเขานะครับวัวสายกระทบก็จะมีเขาแบบนี้แหละครับพี่น้องครับจุดเด่นไม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวให้ดูตะโหนกดูขาหน้านะครับดูแข้งดูขาดูกีบเท้าครับผมพี่น้องนะฮะเนี่ยครับน้ำลึกไม่ต้องห่วงครับความลึกนะฮะชีสสวยมากๆพี่น้องลึงสวยมากนะครับเนี่ยฮะกระชับดีไม่หย่อนไม่ย้วยนะครับผมนม4หัวนะครับนะนม4หัวเอาละครับเดี๋ยวให้ดูส่วนท้ายส่วนหางเป็นยังไงมาดูกันเพศดำนะครับโคนหางใหญ่มากนะฮะโครงสร้างนะครับสวยเลยทีเดียวเนี่ยฮะจิ๋มดำนะครับนะตัวนี้ก็ติดโบสมาเรียบร้อยนะฮะผู้หางนะครับพวงหางไม่ขาดไม่แหว่งนะพี่น้องนะสวยจริงๆเกือบลากพื้นเลยพี่น้องดูเอานะครับแข้งขากระทู้ขาเป็นยังไงนะฮะพิจารณาดูครับผมนม4หัวตัวนี้ประกันท้องประกันตำหนินะครับผมจุดเด่นอย่างที่บอกเม็ดสีแดงเข้มมากๆพี่น้องนะฮะแล้วก็ได้ของความลึกด้วยตัวนี้ลึกมากจริงๆพี่น้องครับนะฮะเรื่องความยาวความใหญ่ความลึกอยู่ที่นี่หมดเลยพี่น้องเรียกได้ว่าเป็นสายกระทบยักษ์ใหญ่อีกตัวนึงนะฮะหายากมากๆนะครับวัวที่จะมีส่วนสูง160ขึ้นเนี่ยครับวันนี้ผมมาเจอแล้วพี่น้องครับเอาละครับพูดมากเดี๋ยวพี่น้องจะรำคาญนะครับผมแจ้งราคาเลยดีกว่านะครับนะตัวนี้เปิดราคาไว้ที่ 165,000 บาทพี่น้องครับโอ้โหท้องที่2นะครับเป็น KF 31นี่คือใบผสมนะฮะใบพ่อที่อยู่ในท้องนั่นแหละครับ KF 31นะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูวันผสมวันกำหนดคลอดนะครับนี่ครับผมพี่น้องครับผสมวันที่2ทค64กำหนดคลอด17กย65นะครับกันยายน65นะครับนะเนี่ยฮะลูกที่2เท่านั้นนะครับนะผมอยากให้ดูแผ่นหลังมากแต่ไม่รู้ว่ากล้องจะถึงหรือเปล่าอ่ะพี่น้องดูครับผมนั่นแหละครับแผ่นหลังเป็นแบบนี้นะฮะเป็นวัวใหญ่หนาลึกนะครับตัวนี้นะครับนะเนี่ยครับมุมนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเนี่ยฮะดูกันเต็มๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมนึงนะครับวัวอยู่ข้างนอกนะผมเดินเข้ามาในคอกให้ดูมุมนี้หน่อยเนี่ยฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับวัวเชื่องๆนะครับในผมรูปได้เลยเนี่ยฮะนี่คือมือผมนะครับนะเนี่ยรูปเล่นได้เลยวัวเชื่องมากพี่น้องนี่ดูมุมนี้อีกตัวเล็กอีกตัวที่ตัวเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเมื่อกี้ผมลืมเดินเข้ามาให้ดูอีกมุมนี้นะครับนั่นแหละครับตัวนี้ไม่ใช่แม่ลูกกันนะพี่น้องนะไม่ใช่แม่ลูกกันเพียงแต่ว่าเขายืนอยู่ใกล้กันตัวนี้ก็เป็นตัวที่เปิดราคาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นตัวแม่สาวนะครับอายุ8เดือนแต่ผมเนี่ยผมให้ดูตัวใหญ่ตัวนี้นะครับเนี่ยฮะนั่นแหละครับแข้งขาเป็นแบบนี้นะฮะนม4หัวให้ดูแล้วเดี๋ยวผมให้ดูนมชัดๆอีกทีนึงนะครับดูนมชัดๆอีกสักครั้งนึงนั่นแหละครับเนี่ยฮะนี่คือนมของเขานะครับนะนม4หัวไม่มีตำหนิลึงชีสสวยกระชับจุดเด่นคือความลึกแล้วก็เม็ดสีและก็สูงใหญ่ไม่ต้องห่วงนะครับสายกระทบเรียกได้ว่าตัวนี้ยักษ์ใหญ่เลยนะครับเอาละครับพี่น้องครับ 165,000 บาทโทรเข้ามาได้เลยครับผมเอาละครับผมมาถึงอีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้ยักษ์ใหญ่สายกระทบล้วนๆเลยนะครับพี่น้องครับนะฮะมาดูตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ท้องแล้วเหมือนกันพี่น้องครับประกันท้องประกันตำหนิโดยตัวนี้นะครับผมท้องที่2นะฮะในท้องคือ KF 68พี่น้องครับผสมเมื่อวันที่4กย65นะครับผม4กพ65ขออภัยพี่น้องครับก็4กุมภา65นะฮะกำหนดคลอด14พย65นะครับแสดงว่าวัวท้องประมาณ4เดือนนะฮะประกันท้องได้แล้วนะครับผมส่วนสูงวัดแล้วเหมือนกันตัวนี้155นะครับช่วงท้ายนะครับนะไม่ใช่ช่วงตะโหนกหรือว่าช่วงหัวไหล่นะครับนะ
เป็นวัดที่ช่วงท้ายนะครับผมอายุก็ประมาณ4ขวบนะฮะท้องที่2นะครับผม เดี๋ยวผมให้ดูรูปร่างเรือนร่างนะฮะนี่คือใบหน้านะครับเป็นกระทบเรียกได้ว่าสูงใหญ่นะครับใบหูเนี่ยน่าจะเสมอกับปลายจมูกพอดีนะครับพี่น้องครับมีเขานิดนึงนะครับนะเป็นวัวท้องที่2ตัวนี้แข้งขาสวยเลยทีเดียวพี่น้องครับนี่ฮะนั่นนะครับกระดูกใหญ่นะฮะโครงสร้างดีนะครับผมให้ดูช่วงท้ายนะครับวัวที่นี่ติดโบสทุกตัวเลยพี่น้องเครื่องเพศดำคลิปหูดำนะครับแข้งขาดีไม่มีตำหนิส่วนท้ายอาจจะย้อนแสงนิดเดียวพี่น้องครับนี่ฮะส่วนท้ายแผ่นหลังเป็นยังไงบ้างพี่น้องมองเห็นไหมนะครับโคนหางนะฮะผู้หางนะครับสวยทุกตัวเลยนะฮะเกือบลากพื้นดินเลยนะฮะกระทู้ขานมสี่หัวนะไม่มีตำหนิไม่มีติ่งนะครับพี่น้องครับนี่ฮะจุดเด่นของตัวนี้ก็ในเรื่องของความหนานะครับตัวนี้ได้ลึกมาด้วยนะครับผมส่วนสูงอย่างที่บอกนะครับ155นะครับผสมกาเรต KF68 เนี่ยฮะนี่คือใบผสมนะครับนะนี่คือวันที่ผสมก็เป็นวันที่4กุมภาพันธ์2565นะครับกำหนดคลอดก็14พฤศจิกายน2565นะครับเนี่ยฮะประกันท้องประกันตำหนิตัวนี้นะครับราคานะฮะเปิดไว้ที่ 145,000 บาทพี่น้องโอ้โหวัวระดับนี้ราคานี้พี่น้องคิดว่ายังไงแต่ผมว่าใครได้ไปเนี่ยสุดคุ้มเลยนะครับวัวเชื่องมากๆพี่น้องฮะรูปได้ทุกตัวจับได้ทุกตัวนะครับนั่นก็คือน้องที่เป็นลูกชายของเจ้าของนะครับยืนจับอยู่เนี่ยฮะพี่น้องครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆอีกสักรอบหนึ่งพี่น้องฮะเนี่ยครับดูน้ำล่างนะฮะดูชีสตัวนี้ชีสกระชับมากๆพี่น้องสวยกำลังพอดีเลยนะฮะไม่หย่อนไม่ย้วยเลยพี่น้องสวยมากๆนะครับนะฮะสีไม่ต้องห่วงพี่น้องครับเรื่องของเม็ดสีทุกตัวเลยที่นี่สีจัดๆทั้งนั้นเลยนะฮะนี่คือส่วนท้ายนะครับฉี่ราดเลยนะฮะนะฮะเนี่ยครับสวยมากนะฮะราคานะครับอย่างที่บอกนะครับผม 145,000 พี่น้องครับทุกตัวต่อรองได้พี่น้องนะฮะไม่ใช่ว่าการซื้อขายไม่มีการต่อรองที่นี่คุยได้ทุกตัวเลยนะครับเนี่ยฮะมุมนี้เดี๋ยวผมเดินอ้อมไปอีกฝั่งนึงนะฮะให้น้องจุงเดินหน่อยก็ได้ครับให้พี่น้องได้ดูท่าเดินหน่อยเดินไปเลยครับเดินไปเลยเดินเข้าคอกเลยครับเดินกลับคอกเลยนั่นแหละครับถ้าเดินก็ไม่มีตำหนินะครับที่นี่ประกันขาถกขาถอนซี่โครงด้วนซี่โครงสุดไม่มีถ้ามียินดีคืนเงินทุกบาททุกสตังค์นะครับผมนั่นฮะนั่นคือท่าเดินนะครับนะครับดูนะครับครับผมกลับคอกได้เลยครับครับผมพี่น้องครับเป็นไงบ้างครับ 4ตัว4ราคาวันนี้แล้วก็แม่ลูกยกก็ได้แยกก็ได้นะครับนะราคาผมว่าน่าจะไปต่อยอดได้เอาไปเลี้ยงเป็นแม่บ็อกแม่พันธุ์ได้เลยนะครับพี่น้องครับท่านที่ชอบสายลูกกระทบใหญ่ๆสูงๆยาวๆวันนี้อยู่ที่นี่แล้วนะครับนะรีบๆโทรมาเลยครับเอาละครับพี่น้องครับถ้าใครนะฮะ FC ท่านใดมีวัวอยากจะขายหรือว่าอยากจะซื้อบ้างก็อยากจะให้พูดจาภาษาวัวเนี่ยเป็นสื่อกลางให้ก็ยินดีเลยพี่น้องครับโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้เหมือนเดิมครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป
วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ